เห็นจากในข่าวค่ะรู้สึกไงบ้างก็ปกตินะไม่อะไรก็เหมือนคอมเมนต์ทั่วไปอะไรเงี้ยเหมือนแตงโมมาเตือนว่าเขาเคยแบบก็รู้สึกว่ายุ่งยากแต่ชีวิตเราไม่ไม่ไม่นะไม่ก็รู้จักค่ะรู้จักก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสเราก็โฟกัสที่วันเกิดเราแล้วเราก็มีความสุขมากเนาะใช่มันก็นานาจิตตังอะในมุมหนูแล้วหนูก็แบบเช็คเรตติ้งเนาะเช็คเรตติ้งเราจะพี่แมนเหรอไม่ไม่หรอกหนูแต่งตามใจตัวเองแหละส่วนใหญ่อะเพราะเรารู้สึกว่ามันความสุขเราแต่ณวันนี้พอหนูโตขึ้นเราก็มีกาลเทศะเนาะเหมือนอย่างงานไหนที่ต้องการให้ใส่ชุดไทยใส่ชุดยาวอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบสดับรับฟังมากขึ้นค่ะ